ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะก็บรรยายธรรมมากันคอร์สเข้มเป็นเดือนนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่บรรยายคอร์สเข้มเป็นเดือนเนี่ยยาวที่สุดการบรรยายคอร์สเข้มที่ยาวที่สุดก็น่าจะเป็นคอร์ส3เดือนในพรรษานะคะวันนี้ก็เป็นวันเรียกว่าเกือบสุดท้ายจะเป็นงานมงคลเขาเรียกวันสุกดิบก่อนวันปิด7วันเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ไปแล้วเราจะต้องรักษาไว้ก็คือความศรัทธาความศรัทธาเนี่ยมันการันตีไม่ได้ที่พระอาจารย์เคยบรรยายมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะถ้าเกิดว่ามันมีอุปสรรคหรือมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยความมั่นคงมันจะไม่อยู่เราก็จะเปลี่ยนเลยค่ะศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเชื่อมันเปลี่ยนไปอย่างเช่นเราทำอะไรไปเนี่ยแล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่มันไม่ใช่เราจะเปลี่ยนทุกเรื่องกำลังทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยหรือความขี้เกียจมาแปลก็มาแปลหรือมาเปลี่ยนความคิดพอเราเริ่มขี้เกียจขึ้นมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่น่าจะใช่นะ อันนี้ความขี้เกียจเป็นตัวแปรมันลึกๆอยู่ก็รู้ว่าใช่แหละแต่ทำไม่ได้อาจจะเป็นคำแก้ตัวแทนความศรัทธาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราการันตีไม่ได้แต่คนที่การันตีได้เนี่ยก็คือพระโสดาบันขึ้นไปความศรัทธาเป็นเจตสิกก็จริงแต่ว่ามันเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นจากปัญญาถ้าเกิดเป็นของพระโสดาบันมันจะมั่นคงค่ะเหมือนกับเรามีความรู้อะวิชาชีพอะถึงเราจะพยายามลืมมันอะมันก็ลืมไม่ได้ความชำนาญนะคะความศรัทธาก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นของภริยาบุคคลไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความเปลี่ยนแปลงในหัวใจที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติต่อหรือจะเลิกต่อการปฏิบัติหรือไม่เชื่อคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่มีทางเกิดขึ้นในหัวใจของภริยาบุคคลไม่มีทางแต่ถ้าเป็นของเราอย่างเงี้ย7วันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเราไม่ได้ปาริยาบุคคลเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยเยอะมากค่ะคือประสบการณ์เจอโยคีมาเยอะชุดนี้ไม่ใช่ชุดแรกที่เจอมาอาจารย์ดีมากเลยเดี๋ยวกลับไปจะไปปฏิบัติอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างงั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาใหม่เดี๋ยวคราวหน้าอะไรก็หายไปเลยก็มีหรือกว่าที่จะกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยก็จะลืมสิ่งที่ตัวเองพูดแล้วก็หลงไปกับเรื่องราวต่างๆจนเกิดความทุกข์ขึ้นมาจนทุกข์หนักๆนะคะก็จะนึกได้เออไปหาอาจารย์ดีกว่า แบบนั้นมันการันตีไม่ได้มันไม่มั่นคงเหมือนกับพระอริยบุคคลความศรัทธาเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ย7วันเนี่ยที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยบางคนบอกว่านิสัยเราเนี่ยมันไม่ดีอยากจะเปลี่ยนนิสัยความพยายามเปลี่ยนนิสัยมันคือการบังคับตัวเองจากทฤษฎีข้างนอกถ้าไม่ใช่ทฤษฎีของพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนเนี่ยเราจะพยายามบังคับตัวเองแล้วมันก็จึงยากแต่พุทธเจ้าเนี่ย
ใช้วิธีการที่บรรยายไปเมื่อวานกำจัดสิ่งแวดล้อมที่มันจะทำให้เกิดกิเลสเมื่อกิเลสมันไม่เกิดนิสัยมันก็ดีเองคนที่นิสัยไม่ดีมันเกิดขึ้นจากกิเลสค่ะจริงไหมคนนิสัยไม่ดีทุกคนน่ะหรือความทุกข์มันเกิดขึ้นจากกิเลสดังนั้นพระองค์จึงเลือกให้เราเนี่ยจัดการกับกิเลสทีนี้วิธีการจัดการกับกิเลสเองเนี่ยเราก็ทำเหมือนกันที่จะเปลี่ยนนิสัยนั่นแหละพยายามจะบีบกิเลสให้มันหายไปปัดกิเลสออกมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรามีความเห็นว่าไอ้ตัวกิเลสมันเป็นเราพอเราพยายามต่อสู้กับกิเลสเนี่ยมันกลับเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกยกตัวอย่างเช่นตอนที่เรานั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่เรารู้สึกเจ็บเรารู้สึกเจ็บความหงุดหงิดมันก็เกิดขึ้นมามันก็เป็นกิเลสตัวใหม่แล้วเราก็พยายามที่จะไล่มันอะไล่มันหายอะต้องทนต้องไล่มันให้มันหายสู้กันใครจะรู้ไหมว่าฉันนั่งมันอยู่ท่านทรมานขนาดไหนทุกคนนั่งกันนิ่งหมดเลยบางทีคนมาส่งอารมณ์เนี่ยอาจารย์ทุกคนเขานั่งกันนิ่งหมดเลยจะมีใครรู้ว่าเราเนี่ยทรมานที่สุดแล้วก็เลยบอกว่าแล้วคิดเหรอคนอื่นเขานิ่งเขาจะไม่ทรมานอย่าคิดเอาเองอย่ามองคนอื่นเอาเองแล้วคิดเอาเองมันก็ขึ้นภูเขาอ่ะมันมีต้องหลายมุมเราพูดเฉพาะมุมที่เราเห็นก็พอแล้วอย่าไปคิดแทนว่ามุมนั้นเขาจะเห็นอะไร คนชอบคิดแทนคนอื่นชอบคิดแทนและไอ้ตรงคิดแทนเนี่ยมันคือเราอยู่กับตัวเองแล้วอยู่กับคนอื่นได้อะไรไหมคะ มันหลุดไงถ้าบอกถึงเป็นการปฏิบัติก็คือหลุดจากปัจจุบันของตัวเองไปแล้วมันไม่ได้เสียหายหรอกค่ะการที่เราเนี่ยไปสนใจคนอื่นแต่ว่าเราลืมว่าวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรอย่างยกตัวอย่างเมื่อวานที่เล่าให้ฟังเรื่องที่เกี่ยวกับพระโสดาบันนะคะที่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาถ้าเกิดเขาเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนดูแลเองถึงเหมือนกับเราไปโรงพยาบาลอะหรือเราเจอคนป่วยอะโอ้ยใครเข้าไปดูเขาไปช่วยเขาอย่างเงี้ยแต่เราอะไม่ใช่หมออะรักษาก็ไม่ได้อะเข้าไปช่วยเขาเกะกะเอาเปล่า คือเรารักษาไม่ได้อะเข้าไปดูเข้าไปช่วยอะเผื่อหมอจะมีอะไรบอกหยิบเครื่องมือก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยช่วยถ้าจะช่วยจริงช่วยไปไกลๆถ้าโรงพยาบาล มันจะเป็นสิ่งที่มีบุญคุณที่สุดเลย ถ้าหมอเขาไม่ต้องการถ้าต้องการให้ช่วยแบกเบิกอะไรอย่างเงี้ยช่วยยกอะไรก็อีกอย่างนึงแต่ปกติเขาก็ไม่ต้องการเราอ่ะแต่เราชอบไปมุงฮะจะช่วยอะไรได้บ้างช่วยอะไรได้บ้างช่วยหยุดถาม แบบเนี้ยทีนี้ปรากฏว่าแกก็โกรธว่าเราไปพูดตรงกับที่เขาทำไว้ซึ่งจริงแล้วไม่มีใครเห็นแกคิดว่ามีคนมาฟ้องน่าจะเป็นแบบนั้นแกคิดว่ามีคนมาฟ้องเราว่าแกเนี่ยไปดูแลคนอื่นแล้วเราก็เลยว่าแกเน็บผ่านจริงๆแล้วเนี่ยหลักการแสดงธรรมอะค่ะหลักการแสดงธรรมะเลยเนี่ยหัวใจที่มันเน็บเนี่ยมันคือมีความโกรธอยู่มันไม่เป็นกุศลนักบรรยายเขาไม่ทำกันอยู่แล้วนักบรรยายที่เขาบรรยายเนี่ยบางทีอาจจะมีตัวเราเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จุดหมายเขาต้องการให้คนฟังได้ประโยชน์จุดหมายของเขาคือตรงนั้นถ้าเขาต้องการพูดเพื่อจะเหน็บเราแค่คนเดียวเนี่ยให้คนอื่นมานั่งฟังแล้วเสียเวลาเนี่ยเขาไม่ทำหรอกค่ะงานเขาเสียสมมติว่าอาจารย์ธรรมบรีไม่ชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยนั่งเหน็บอยู่คนเดียวเนี่ยคนที่เหลือเนี่ยไม่ได้ประโยชน์เลยแต่สมมติว่าเอาตัวอย่างของใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่มันเสียขึ้นมาแล้วที่เหลืออีก 90% ฟังจากตัวอย่างของคนที่เสียคนนี้
ได้ประโยชน์เนี่ยมันก็คุ้มค่าแต่ควรหรือไม่ควรมันก็ไม่ควรถ้าเกิดว่าเจ้าของเรื่องเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ควรเล่ามันทำให้เขาอะเสียความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมเนี่ยมันจะไม่มีการเน็บอยู่แล้วเน็บหรือพูดถึงหรือกล่าวหาเพราะว่าเราก็กำลังทำบุญอยู่แสดงธรรมเนี่ยคือทำบุญนะคะการทำบุญมันเอาอกุศลมาปนไม่ได้โดยธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้พอเราก็เขาก็ไม่ทราบอะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันก็ชอบไปพูดตรงกับที่คนทำอะไรตัวด้วยนะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมากับตัวเองทุกวันเนี่ยมันโดนคนอื่นไปหมดเลยแล้วไม่ใช่โดนที่ดีๆของคนนะถ้าโดนที่เขาชมเขาก็จะชื่นใจหรอกไปโดนข้อเสียพอไปโดนข้อเสียเขาก็เคืองเอาอะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขาทำจริงๆไงคะพูดเขาก็มาคืนเลยไม่เป็นแล้วพระโสดาบันไม่อยากเป็นพระโสดาบันกลับไปเลยเนี่ยแบบเนี้ยคือเขาลืมไปว่าหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันคือการดูตัวเองท่องให้แม่นๆเลยแม่นๆเลยมันก็เข้าโรงพยาบาลอ่ะพี่ว่าโยคีคนอื่นจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็เราเห็นคนไข้อ่ะไม่ต้องไปยุ่งค่ะก็อาจารย์ก็นี่ไงคือความเมตตาทำไมอาจารย์ไม่ให้เมตตาล่ะแสดงว่าอาจารย์เนี่ยใจร้ายมากเลยเป็นอย่างนั้นอีกนะคะเอาตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่ยืนมองจากจุดที่ตัวเองมองแต่เราไม่รู้เลยว่าความใจดีของเราเนี่ยทำลายสภาวะเพื่อนเหมือนกับเราจะช่วยคนที่ป่วยอยู่อะแทนที่เขาจะหายจากหมอที่เขารู้วิธีการเรากลับอาจทำให้เขาหนักขึ้นก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวแบบนี้ค่ะคล้ายๆกันถ้าเราจำหลักของเราได้แล้วเรายืนบนหลักเดียวกันเราจะรู้ว่าเราผิดหรือเราถูกมันมีช่วงเวลาอยู่ค่ะเราจะจับหลักนี้ไปใส่จับหลักนู้นเนี่ยอย่างเช่นโอ้มาปฏิบัติธรรมเปิดคอร์สซะเปล่าไม่มีสวดมนต์เลยใช่ไหมยายแต่ก่อนสวดมนต์เดี๋ยวนี้ไม่มีสวดมนต์มันจะได้บุญอะไรมนต์ก็ไม่สวดมาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยมันจะได้บุญอะไรไม่รู้จักบุญค่ะว่าบุญมันมีต้องหลายแบบเจ้าของก็รู้จักแต่สวดมนต์ของเจ้าของอะพอคนอื่นทำไม่เหมือนเจ้าของผิดหมดอีกพี่ยายหัวเราะเป็นไรถูกเจ้าของอีกแล้วเห็นไหมพูดแล้วก็ถูกคนอื่นไปหมดแล้วค่ะปกติดีแล้วที่หัวล้อไม่โกรธคือมันเป็นเรื่องปกติค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องของจิตโอ้ยมนก็มีสวดมาเดินไปเดินมาโอ้ยใช่เหรออันนี้เป็นบุญสูงสุดแล้วรู้แล้วแต่ก่อนโอ้ยตายแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้บุญเลยกินข้าวก็ไม่ให้พรคนอื่นแล้วศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนให้พรแล้วเขาจะสำเร็จอ่ะ เขาจะได้บุญเยอะได้บุญน้อยคือจิตของเราที่บริสุทธิ์อะค่ะถ้าเราบริสุทธิ์เท่าไหร่อ่ะเขามาทำบุญเขาจะได้อานิสงส์มากเราไม่บริสุทธิ์เลยอ่ะให้พรก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ เข้าใจใช่ไหมคะถ้าเราบริสุทธิ์อ่ะไม่ต้องให้เขาก็ได้บุญเยอะค่ะเขาก็ไม่ได้มีกันนะคะให้พรกันตลอดอย่างเราเอาของไปทำทานเนี่ยผู้ยากไร้เนี่ยผู้ยากไร้ให้พรหน่อย มีหรือเปล่าล่ะก็ไม่เห็นมีเอาให้เงินขอทานขอทานให้พรหน่อยก็ไม่มีเราก็ยังได้บุญเลยจริงไหมทำไมอย่างนั้นเราก็ยังได้บุญเลยรับพรจะขอทานใช่เอารับพรเดี๋ยวทานเป็นอย่างนั้นตลกเลยคือโดยธรรมชาติเนี่ย
ปกติอ่ะตัวเองเป็นคนที่ชอบคิดอะไรไม่ค่อยเหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่ใช่ว่าพยายามพิสดารนะคะแต่มันจะคิดเยอะนิดนึงคิดลึกคนอื่นคิดตามไม่ทันไอ้นี่เพี้ยนหรอคนอื่นเขาไม่ได้คิดอย่างนี้กันนะอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันรู้หลักอะค่ะพอมันรู้หลักแล้วมันก็อันนี้มันก็ไม่ใช่แล้วเราก็เอาสิ่งที่มันตรงกับที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยเอามาแสดงให้ดูว่ามันไม่ใช่เรานะที่คิดแบบนี้มันมีหลักของพุทธเจ้าจริงๆอย่างเช่นเราไม่สวดมนต์กันเนี่ยการสวดมนต์เนี่ยยกตัวอย่างเรามีลูกอยู่สองคนลูกคนหนึ่งเนี่ยวันๆหนึ่งไม่ค่อยทำอะไรหรอกนั่งแม่กินอะไรหรือยังแม่นอนยังอุ้ยแม่เก่งแม่อะไรอยู่ตลอดทั้งวันเลยพอจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไปใช้คนอื่นเจ้าของก็ไม่ทำนะแม่อยากกินข้าวเหรอแป๊บนึงนะแม่เดี๋ยวมาวิ่งไปให้คนอื่นทำแล้วก็ตัวเองคนเอามาให้ ใครเคยทำแบบนี้บ้างไม่ทำค่ะให้คนอื่นทำแล้วตัวเองก็เป็นคนเอามาให้แม่กินข้าวแม่นู่นนี่นั่นคุยเก่งอ่ะชาวล้ออะไรเงี้ยก็มีคนหนึ่งไม่พูดอะไรเลยพ่อแม่บอกอะไรทำตามพ่อแม่อะไรบอกอะไรทำตามพ่อแม่บอกอะไรทำตามเอาเป็นว่าเอาพ่อแม่แบบมีคุณธรรมก่อนพ่อแม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็จะเลือกลูกคนที่ทำถูกจริงๆทำดีอะค่ะแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ลำเอียงหรือต้องขออภัยนะคะขาดสติปัญญาก็จะไม่ได้มองที่ความดีของคนจะมองที่การประจบใครประจบเยอะหน่อยเยอะก็จะชอบคนนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงสอนให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามเราจะเคยได้ยินคำว่าผู้ใดปฏิบัติตามผู้นั้นพ้นทุกข์พระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตพระพุทธองค์ตัดเอาไว้กับพระอานนท์ซึ่งพระอานนท์ถามว่าใครเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนปรินิพพานแล้วพุทธเจ้าก็ตัดว่าเราไม่ตั้งใครเป็นศาสดาแทนหรือคนแทนแต่พระธรรมกับพระวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนการสวดมนต์เนี่ยก็เหมือนกับลูกที่สาธยายก็ยังดีกว่าลูกที่ด่าน่ะดีกว่าลูกที่เอาธรรมะพุทธเจ้าไปด่าคนอื่นฟังเฮ้ยมาอะไรก็ไม่รู้น่ะอย่างนี้ยิ่งเนรคุณใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดว่าลูกนี่ตัดละเสริมก็ยังเขาก็ยังดูว่าเราดีไงคะอย่างน้อยๆเนี่ยเขายังพูดให้เราสบายใจแต่กับลูกที่ทำให้เนี่ยเหมือนกับคนที่เราเจอใครสักคนนึงเนี่ยพูดชมเราทั้งวันเลยกับคนที่ทำให้เราจริงๆมันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ทำตามคำสอนสติเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเจริญสมาธิเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราทำเราทำตามทุกอย่างค่ะกับคนที่พูดอยู่อย่างเดียวเราไม่ทำพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตคนที่ปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะคะที่จะเห็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ใช่คนสวดมนต์สวดมนต์คือสาธยายสาธยายก็คือการท่องให้มันเกิดความจำขึ้นมาเหมือนกับเราเรียนหนังสืออ่ะคนเรียนหนังสือเก่งท่องได้หมดเลยแล้วสอบผ่านกับพอชีวิตจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นเยอะเลยนะคะเรียนเก่งมากเลยสอบผ่านท่องได้แต่พอลงงานจริงๆเนี่ยทำไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยแต่คนที่เขาอาจจะเรียนกลางๆอ่ะแต่เขาสนใจในการลงมือปฏิบัติอ่ะพอสักพักนึงเนี่ยพอเขาเริ่มลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยเคสตัวอย่างของเขามาเยอะๆเนี่ยเขากลายเป็นคนเก่งชำนาญชีวิตของเขาก็ดีขึ้นตามความสามารถไอ้คนที่เรียนเก่งแต่ใบเนี่ยปรากฏว่าพอทำขึ้นมาทำไม่ได้เนี่ยเสียชื่อเจ้าของนี่นะคะโอ้โหอุตส่าห์เรียนมาขนาดนี้เกรดก็ดีไม่ได้เรื่องเลยสมัยก่อนที่ตัวเองเรียนโทค่ะจำได้คำเนี้ยจำเลยค่ะ
าจารย์บอกว่าตอนที่เป็นนิสิตอยู่เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะเรียกผู้ที่เรียนนิสิตเขาจะไม่เรียนนักศึกษาที่มจรเขาจะนิสิตผู้อาศัยครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยนิสิตตอนที่เราเป็นนิสิตอยู่เนี่ยถ้าใครถามเราเนี่ยเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยเราก็บอกได้ว่าเฮ้ยยังเรียนอยู่เขาก็จะเข้าใจนะถ้าเราตอบผิดหรือถ้าเราผิดปุ๊บเราก็อ้างได้ว่าเราเรียนอยู่แต่ถ้าจบไปแล้วเนี่ยคุณห้ามผิดนะเสียเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่คุณทำงานวิจัยอ่ะถ้าถามปุ๊บไม่รู้โอ้โหตายเลยแล้วตกลงไอ้ปริญญาที่ได้มาเนี่ยมันได้มาได้ยังไงคำถามใหม่มันจะมาแล้วเขาเนี่ยคุณจบปริญญามาเนี่ยคุณได้มาได้ยังไงเขาสงสัยในความฉลาดของเราแล้วนะว่าเราฉลาดจริงหรือเปล่าแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสวดมนต์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแต่มันมีสิ่งที่ดีกว่าแต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจไงไอ้ความที่เราเนี่ยคิดว่าการสวดมนต์เป็นสิ่งที่ดีแล้วทีนี้เนี่ยเรามองว่าการปฏิบัติซึ่งเราไม่เคยปฏิบัติแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกันว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยความศรัทธาเนี่ยมันเป็นความดีอยู่แล้วแต่เมื่อเห็นคนอื่นไม่ทำหรือเราไม่ได้ทำเนี่ยเราเป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ในกิเลสตัวไหนอะถ้าเราเข้าใจหลักธรรมะเราจะจับทางได้ทุกทางเลยค่ะว่าคนคนนี้เขามีความทุกข์เพราะอะไรเพราะความที่เขาเนี่ยยึดในความดีที่เขาทำอยู่มันยึดน่ะยึดมั่นถือมั่นมันคืออุปทานถ้ายึดถือเนี่ยมันคือเอาถือปฏิบัติมันสามารถที่จะผ่อนปลนแล้วก็ปรับไปได้เรื่อยๆถ้ายึดถือเนี่ยค่ะมันจะไปได้เรื่อยๆหลักมันมีหลักแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยอะไรก็ไม่ดีกว่ามันไม่รับอันอื่นแล้วค่ะถ้ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันจะไม่รับสิ่งอื่นมันจะเอาแต่สิ่งที่ตัวเองทำเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนบางคนเนี่ยนึกถึงท่านสัญชัยปริภาชกที่เป็นอาจารย์ของพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรอาจารย์สัญชัยเนี่ยพอพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรเนี่ยท่านรู้ข่าวว่ามีพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นบนโลกก็มาชวนอาจารย์เพราะเรารักอาจารย์เนาะเราก็อยากให้อาจารย์ของเราเนี่ยได้สิ่งนี้แต่ปรากฏว่าพอท่านพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรเนี่ยมาชวนอาจารย์เพื่อที่จะไปเรียนธรรมะกับพระพุทธเจ้าเพราะความที่ท่านเห็นว่าท่านเป็นอาจารย์อยู่มันมีคนนับหน้าถือตามันมีอะไรต้องเยอะต้องแยะอะค่ะมันยึดตรงนี้อยู่ไม่ใช่ว่าอาจารย์สัญชัยเป็นคนไม่ดีเป็นคนดีนะคะดีถึงขนาดพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรเห็นว่าบรรลุธรรมได้อะแล้วไปด้วยกันน่ะดีขนาดนั้นน่ะแต่ด้วยความที่มันมีอุปทานเข้ามายึดความดีเอาไว้ไปต่อไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้บรรลุธรรมกับเขาทั้งที่โอกาสบรรลุธรรมเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเป็นอาจารย์ของพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรคิดดูแล้วกันนะคะคนฉลาดกับคนโง่เนี่ยอันไหนมันมากอันไหนมันน้อยกว่ากันนี่คือคำถามของท่านท่านจงไปอยู่กับคนฉลาดเถอะเราจะขออยู่กับคนโง่เองมันเกิดอะไรขึ้นความสุขของคนเรามันไม่เหมือนกันเคยได้ยินคำนี้ไหมพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรเนี่ยปรารถนาความสุขที่เป็นพระนิพพานแต่อาจารย์สัญชัยปรารถนาความสุขที่เป็นโลกียธรรมลาภสักการะต่างๆแต่เราอย่าไปดูถูกคนอื่นพยายามมองโลกให้มันกลางๆเอาไว้ค่ะเพราะสิ่งที่เขาเป็นเขาไม่ได้บาปบางคนพอเรายกตัวเองขึ้นมาว่าเราเป็นพุทธศาสนาแล้วเราเนี่ยเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งกำจัดกิเลสได้ในระดับหนึ่งแล้วเราก็เลยขำคนอื่นเป็นคนโง่ค่ะนักบรรยายหลายคนบางทีพลาดเรื่องนี้เหมือนกันขำที่อาจารย์สัญชัยเนี่ยไม่ยอมตัดสินใจมาโง่อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นตัวอะไรคะมานะ
โดยที่เราไม่รู้ตัวเราถึงเราจะอาจจะไม่ได้ยกตัวเองขึ้นมาแต่มันก็มีของพวกเราไงคะมานะเนี่ยมันจะมีพวกเราด้วยสิ่งที่ทำให้คนโกรธเขาเรียกอาฆาตวัตถุมาอีกแล้วสับใหม่สับใหม่มาของเก่าจำไม่หมดเลยสับใหม่มาสับใหม่มาอีกแล้วอาฆาตวัตถุถ้ามันจำได้เนี่ยมันก็จะช่วยเราได้แต่ปัญหาคือจำไม่ไหวอาฆาตวัตถุนะก็คือคนที่จะเกลียดใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะเกลียดจากเราถูกคนนั้นทำร้ายการทำร้ายมีหลายรูปแบบมากขึ้นอยู่กับความสุขของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นใครติดกับความสุขเรื่องไหนเราจะถูกทำร้ายเรื่องนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างให้ฟังอย่างอาจารย์ธรรมโมลีเนี่ยตั้งใจจะไปทำอาหารดูที่หนึ่งมีความคิดนึกถึงคนกินเราต้องไปทำอาหารที่นี่ให้เขากินเขาอร่อยอร่อยเลยตั้งใจเอาไว้คิดดีไหมคะคิดดีแล้วเราก็ทำอันอย่างอื่นไม่เป็นด้วยนะที่นั่นอะความสามารถของเราเนี่ยมันไม่มีด้านอื่นก็มีแต่อาหารนี่แหละถ้าไม่ให้เราทำเราก็ทำในอื่นไม่ได้ละก็เหมือนก็เกาะเข้าไปเฉยๆอะไม่ได้ทำในอื่นอะเพราะสิ่งที่ทำที่มีความสามารถที่สุดของเราตอนที่นั่นก็คือการทำอาหารเราก็คิดว่าเออถ้าเราทำอาหารให้เขากินกันเนี่ยเราก็จะได้บุญเยอะมันคือความสุขของเราทีนี้มีคนอยู่คนหนึ่งเข้ามาอาจารย์ธรรมวรีไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวจะเหนื่อยไม่อยากให้อาจารย์เหนื่อยคิดดีไหมคะแต่ความสุขของเราคืออะไรจบไหมเครื่องค่ะเครื่องค่ะเพราะอะไรก็มันเป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้อ่ะมันเป็นความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำให้เราโกรธได้ก็คือคนที่ทำให้ความสุขเราหายไปค่ะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเรามีความสุขกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบอ่ะใครที่ทำให้ความสุขของเราหายไปคนนั้นก็คือคนที่ถ้าภาษาพุทธศาสนาของเราเรียกมารถ้าเกิดยิ่งเป็นการทำความดีด้วยแล้วแล้วคนที่มาขัดขวางความดีของคนอื่นก็คือมารนั่นเองจะมารูปแบบหวังดีขนาดไหนก็แล้วแต่มันคือขัดอ่ะขัดความดีเขาก็เรียกว่ามารทีนี้ขัดความสุขเนี่ยทีนี้ทางโลกเนี่ยโลกิยะเนี่ยเขาก็เอามาใช้อีกแบบหนึ่งขัดความสุขเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะขัดการทำความดีคือความสุขแม้กระทั่งความสุขทางโลกเนี่ยเขาก็ใช้คำว่ามารเหมือนกันแต่ความจริงเนี่ยการขัดความสุขที่เป็นทางโลกที่บาปเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นมารมารที่ไหนจะขัดคนทำบาปขัดคนทำบาปก็พวกเราเนี่ยแหละขัดเขาที่ถ้าคนทำบาปแล้วเราไปขัดเนี่ยมันไม่ใช่มารมันคือคนหวังดีแต่เราเรียกคนหวังดีว่ามารหวังดีจริงๆอ่ะทีนี้มันก็ต้องดูอย่างเช่นพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ขัดคนทำบาปขัดคนทำบาปมาตลอดเลยนะคะพุทธเจ้าของเราเนี่ยแต่พระองค์ทรงรู้ไงว่าใครขัดได้ใครขัดไม่ได้ก็จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างพระเทวทัตเนี่ยพระองค์ไม่ได้ทรงไปขัดตัวเองก็เคยเจอคนประเภทนี้เหมือนกันพระเทวทัตเนี่ยไม่ใช่คนที่พระองค์เนี่ยทรงตรวจดูสัตว์โลกเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในข่ายพยานแล้วโปรดสัตว์แต่พระเทวทัตเนี่ยเดินเข้ามาหาพระพุทธเจ้าเพียงแค่พระพุทธเจ้าไม่ถอยเฉยๆตัวเองก็ใช้หลักการนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าใช้กับพระเทวทัตคือเราเนี่ยไม่ถอยคนที่ขัดเราเช่นคนเข้ามาเนี่ยอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างไปว่าทำกับข้าวเราอยากทำไม่ทำเราก็ไม่ได้ถอยแต่เราก็ไม่ไปทำอะไรสิ่งที่ได้มาก็คือตัวอย่าง
ได้1เคสเอามาบรรยายธรรมะได้มา1เคสอย่างเงี้ยแค่นั้นเองแต่ก็เป็นประโยชน์ถ้าไม่ยกตัวอย่างแบบนี้จะนึกออกไหมคะนึกไม่ออกเขาก็หวังดีกับเราอะแต่มันเป็นสิ่งเดียวที่เราทำได้ถ้าเราไม่เราทำสิ่งนี้ปุ๊บเราก็ไม่เหลืออะไรที่จะต้องได้ทำอะแล้วเราจะมาทำไมอะถือถ้าเขาคิดแทนคนอื่นได้ก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันกำลังทำให้อีกคนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรเลยนะเขาเสียเวลาเดินทางไกลเขาเสียเวลาน้ำมันรถอะไรสารพัดอะค่ะแต่เราบอกว่าเราหวังดีแล้วถึงเวลาปุ๊บพอเราขัดขึ้นมาขัดเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเราขัดขวางความหวังดีของเขาอีกหาพวกให้เข้าใจว่าตัวเองหวังดีทำไมถึงไม่เข้าใจใจร้ายไม่เข้าใจคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละค่ะที่ก็จะบอกว่าคนที่ขัดอ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าอย่างเนี้ยพุทธเจ้าไม่ได้ขัดไม่ได้ขัดคนอื่นแต่ว่าคนเนี้ยเดินเข้ามาหาบางครั้งมันก็ต้องขัดตือเท่จะเดินไปขัดใครเลยเนี่ยพระองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกแล้วว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่พระองค์จะเข้าไปขัดเขาเนี่ยไม่มีอยู่แล้วค่ะแต่คนที่เข้ามาให้ขัดเนี่ยมันมี มันจะเป็นต้องรักษาจุดยืนขณะพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระองค์ทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนี่ยก็ยังต้องขัดขัดเพื่ออะไรขัดเพื่อรักษาพุทธศาสนาไว้ขัดเพื่อรักษาคนส่วนใหญ่ถ้าเราเองล่ะคะเราเองเนี่ยเรากำลังจะกลับไปบ้านแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวคืนนี้ก็เก็บกระเป๋าแล้วไม่แน่เก็บกันแล้วด้วยเนี่ยป่านเนี้ยป่านนี้เก็บเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเอาเฉพาะชุดที่ใช้ไว้คืนเดียวพอใช่ไหมคือทีเนี้ยเนี่ยอย่างที่เราอยู่ตรงเนี้ยเราเองเนี่ยเราออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะต้องเจอคนขัดเราเยอะมากในสิ่งที่เราทำการที่เราต่อสู้กับการขัดของคนอื่นน่ะมันคือการต่อสู้กับมารมารไม่ใช่เขาเป็นมารนะคะเราเนี่ยแหละมารมันเกิดในใจพอเขาชวนเราออกจากนอกทางที่เราไปเนี่ยมันก็คือหลงมันก็คือจิตที่มันคิดเปลี่ยนไปอ่ะเราต้องต่อสู้กับกิเลสมารในใจของเราอย่าไปโทษคนอื่นก็คนนั้นน่ะเขาชวนไปอ่ะเราจะต้องโทษคนอื่นไม่ได้เราต้องโทษว่าเราอ่อนแอถ้าเราไหลไปกับสิ่งไหนก็แล้วแต่เราจะไม่โทษใครทั้งนั้นค่ะเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาชวนให้เราเสียเนี่ยบางครั้งเขาก็เข้าใจแบบนั้นจริงๆเขาเข้าใจผิดไม่เป็นไรแต่เราอย่าไหลไปกับเขาใช้วิธีการคิดแบบนี้มันจะไม่มีกรรมคือเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของใครได้แต่เราสามารถรักษาจุดยืนของเราได้เราไม่จำเป็นที่ต้องไปเปลี่ยนให้เขาคิดก่อนแล้วเราค่อยเปลี่ยนไปกับเขาไม่ต้องเธอเปลี่ยนก่อนสิฉันจะได้เปลี่ยนไปด้วยกันฉันอยากให้เธอเปลี่ยนเราจะได้เดินไปด้วยกันอายุเท่าไหร่ละคะปีนี้คอยเขาเปลี่ยนแล้วเกิดเขาไม่เปลี่ยนละคะเราตายนะคะพร้อมที่จะเดินไปคนเดียวค่ะพร้อมที่จะเดินไปคนเดียวไม่ต้องกลัวว่าไม่มีเพื่อนเพราะว่าบุญเป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วเรามีสติเป็นเพื่อนแล้วไม่ต้องกลัวค่ะนะคะไม่ต้องกลัวว่าคนนั้นคอยเปลี่ยนไปจะได้ไปด้วยกันเหตุครั้งแรกที่อาจารย์ธรรมวลีนะคะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะคล้ายๆลักษณะแบบนี้คือตอนนั้นเนี่ยอยากจะมาปฏิบัติธรรมมากคือมันอยากสะสมมานานมากค่ะตอนนั้นจบป.6จบป.6จำได้เพื่อนเขาชวนไปปฏิบัติธรรมเพื่อนเนี่ยพี่สาวเขาไปบวชพราหมณ์ที่สระบุรีแล้วตอนหลังเนี่ยบุ๋ยหลายปีผ่านไปมากนะได้ไปวัดนี้จริงๆได้ไปวัดนี้หลังจากนั้นมาเกือบ20ปีอะเกือบ30ปีอะได้ไปวัดเนี้ยชื่อคือเราจำชื่อวัดนี้ได้ด้วยค่ะเพื่อนไปเพราะพี่สาวไปปฏิบัติธรรมเขาก็เลยจะไปกับเพื่อนไปกับพี่สาวเขาเป็นเพื่อนพี่สาวเขาเราก็เลยอยากจะไปด้วยจำได้ก็เลยบอกเพื่อนไปด้วยดิอะไรเงี้ยไปถือศีลนะคะไปปฏิบัติธรรม
ราก็เลยมาขอที่ครอบที่บ้านที่ครอบพ่อนะมาขอป่าป่าหนูจะไปปฏิบัติธรรมที่สระบุรีจะไปกับพี่สาวเพื่อนอะไรเงี้ยพ่อไม่ให้ไปกูถ้าเป็นพวกเราเนี่ยถือพวกเข้าวัดเนี่ยถ้าลูกจะไปปฏิบัติธรรมนี่โอ้โหซื้อยีบซื้อชุดซื้อของซื้อไอ้ทุกอย่างเลยนะใช่ไหมคะแต่พอดีที่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าจนปฏิเสธแต่เขาแค่ทำบุญอย่างแม่เนี่ยโอ้โหไปประกาศซื้อที่ดินงานปิดทองฝังลูกนิมิตเนี่ยโอ้โหซื้อไว้หลายร้อยไร่แล้วนะคะเนี่ยไร่ละ10 บาท แบบนี้เยอะอะแบบนี้แม่จะพาไปทำเยอะแต่เด็กๆวิ่งไปเองเพราะแม่จะไม่แม่จะแบบไม่ทำให้เราทำบุญที่ไหนให้เราวิ่งไปเองประกาศชื่อด้วยนะต้องให้เขาประกาศนะคะไม่ประกาศไม่ได้นะคะต้องมีประกาศชื่อแล้วคอยฟังว่าเขาจะพูดชื่อเราหรือเปล่าสมัยก่อนเด็กเล็กๆอ่ะยังเด็กเล็กๆอยู่อ่ะพอโตขึ้นมาก็อยากไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปก็ทิ้งความรู้สึกนั้นเอาไว้จนต่อมาม.3เป็นช่วงต่อทั้งสองครั้งเลยนะช่วงต่อม.3ที่จะขึ้นม.1เอ้ยม.3ที่จะขึ้นม.4อะค่ะช่วงต่อแถวบ้านจัดปฏิบัติธรรมนี่ใกล้บ้านมากเลยแถวบ้านจัดเห็นป้ายอะเห็นป้ายก็เฮ้ยน่าไปปฏิบัติธรรมเนาะอะไรเงี้ยก็เลยไปขออีกที่ขอในความจริงอ่ะไม่ได้เป็นเด็กไม่ใช่เป็นเด็กน่ารักขออนุญาตทุกอย่างนะคะไม่มีชุด คือขอได้ให้เขาซื้อชุดให้ ถ้าเกิดมันไม่ต้องให้ชุดนะไปเองแล้ว มันไม่มีชุดเราก็จะติดรูปแบบอยู่ไงไม่มีชุดป่าจะไปปฏิบัติธรรมโอ้ยอดเขาเย็นไม่ได้หรอกจะไปเลยหิวคิดแทนเราเราก็ไม่ได้ไปอีกค่ะแต่ตอนนั้นตัดสินใจไปแบบไม่มีชุดนะคือไปอ่ะแต่ว่านั่งหลังๆไปนั่งหลังๆเขาแต่กิจกรรมบางอย่างที่เขาแบบเขาทำที่มันเป็นเกี่ยวกับแบบเนี้ยเราก็ไม่ร่วมเราก็จะไปร่วมอยู่ไกลๆเพราะเราชุดเราไม่ได้ไงไม่เข้าพวกเราอยู่ไกลๆทีนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอโตขึ้นมาคนนี้อีกหน่อยนึงอ่ะพออายุ20ค่ะบรรลุนิติภาวะแบบในหนังไทยไงดูหนังไทยเยอะ บรรลุนิติภาวะแล้วไม่ต้องขออนุญาต เงินค่าขนมมันก็เยอะพอที่จะซื้อชุดซื้ออะไรให้ตัวเองได้ไปเองเลยค่ะแต่ครั้งแรกก่อนจะไปเองเนี่ยชวนเพื่อนก่อนชวนเพื่อนเพื่อนไปถือศีลก็เลยตอนนั้นเพื่อนเขามีเรื่องอ่ะเขาก็ไปถือศีลแล้วก็กลับมาเราได้ข่าวเราก็เฮ้ยไปถือศีลที่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็มาเล่าให้ฟังแบบโอ้โหดีมากเลยอุ้ยอยากไปด้วยกันรอเพื่อนที่จะเล่าเลยค่ะรอเพื่อนวางยางไปด้วยกันพาไปหน่อยจีวางยางอยู่อย่างเงี้ยจนเฮ้ยทำไมเราไม่มีความสามารถขนาดไปเองเลยเหรอเราก็ไปเองได้ทำไมเราต้องไปรอเพื่อนขนาดนั้นเริ่มโมโหแหละจริงๆโมโหเพื่อนไม่ไปสักทีนึงอะไรเงี้ยก็เราจะไปยังไงเรายิงนะแต่เราก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันที่วัดก็เยอะเราก็ยิงแต่เราก็ไม่มีที่ไปค่ะต้องเริ่มต้นก่อนไงต่างชาติมันถึงจะไหลได้อะเอาไงดีเจอพี่แถวบ้านเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งวันพระทีเกิดจะใส่ชุดขาวเดินผ่านเอาละวะพี่คนนี้แหละจุดหมายแรกของเราก็เลยไปหาเขาไปหาเขาพี่ไปวัดเหรอถามเขาเขาบอกใช่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูไปด้วยดิอะไรเงี้ยอยากไปปฏิบัติธรรมเขาก็หูนี่โทรจี้ทุกวันเลยนะกลัวเราเปลี่ยนใจเราก็นึกในใจจี้ทำไมก็อยากไปอยู่แล้วอย่าเปลี่ยนใจนะอย่าเปลี่ยนใจนะอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมต้องอย่างขนาดนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนั้นนะคะเพราะว่าคนเปลี่ยนใจง่ายไงแต่เราตั้งใจอยู่แล้วเขาก็พาไปปฏิบัติธรรมนะคะพอไปปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยค่อยโทรกลับมาบอกแม่ที่บ้านบอกก่อนมันที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาเราก็เลยบรรลุนิติภาวะแล้วอ่ะไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครองโทรกับแม่อยู่ที่วัดนะ9 วันแล้วเดี๋ยวกลับ
ก็บอกวัดไปอะไรไปพอบอกเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นค่ะมาเลยค่ะทั้งพ่อทั้งแม่มากันทีนี้ไม่ได้มาห้ามก็ห้ามไม่ได้แล้วอยู่ที่วัดแล้วของกินเต็มเลยค่ะมาม่าลังนึงขนมอะไรแบบถ้าเกิดกองจากพื้นขึ้นมาเนี่ยสูงมากขนาดนี้ของกินสูงขึ้นขนาดนี้จริงๆนะคะหูเอามาทำไมอยู่แค่9วันนึกในใจแต่เขาเย็นก็ไม่ได้กินอะไรเงี้ยก็เลยได้ของแม่เนี่ยทำทานแต่แม่บอกว่าไงแล้วว่าคะถ้าหิวเนี่ยเขาจะห่วงเรื่องเดิมค่ะถ้าหิวเนี่ยไม่ต้องอดนะเอาทำไมอ่ะไม่ต้องอดมันหิวแล้วมันทรมานอดทำไมถ้าหิวก็กินแล้วหิวตอนไหนก็กินเลยลูกแม่บอกแม่หนูถือศีล8โอ้ยแค่ศีล8พระยังกินเลยพระยังซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเลยเดี๋ยวเช้ามาก็ต่อศีลเอาโอ้โหแม่ทำไมสอนดีขนาดนี้บอกทำไมแม่สอนดีขนาดนี้ล่ะคือของพวกเนี้ยพอเราเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ได้โกรธนะคะเราจะเห็นความหวังดีของคนอื่นแต่ใจของเราเองต่างหากที่กำลังจะพูดเนี่ยมารเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นค่ะมารมันอยู่ที่ใจเราก็ไม่ต้องไปว่าใครหรืออะไรค่ะมันทุกคนเข้ามาหาเราเนี่ยมันคือความน่ารักอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องทำกับข้าวที่เขาหวังดีค่ะถ้าเกิดว่าเขาหวังดีเนี่ยเฮ้ยอาจารย์ไม่ต้องทำหรอกมันเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นแล้วว่าเออมันเป็นความหวังดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมสมมติว่าเรายืนยันความตั้งใจของเราอยู่ว่าเราจะทำแต่เริ่มเอาคนอื่นมาบังคับเราเริ่มมีปัญหาแล้วอย่างนี้คือคุณกำลังใช้อำนาจบังคับแล้วอำนาจของมวลชนบังคับให้เราหยุดถ้าแบบนี้คือมาแล้วค่ะจริงไหมคือเราทำความดีครั้งแรกมันน่ารักละค่ะที่ปรารถนาดีทุกเรื่องแต่ถ้าปรารถนาดีปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเขาก็เอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันเอาอำนาจอื่นน่ะให้คนเห็นด้วยมาบีบเรานี่ก็เรียกว่าการบีบค่ะบีบให้เราหยุดทำความดีของเราเนี่ยคนคนนี้ไม่ใช่กัลยาณมิตรถ้าคนที่เป็นกัลยาณมิตรต้องส่งเสริมความดีที่เราทำคือถ้าเราอยากจะทำอะไรที่เป็นความดีเนี่ยอย่างเหมือนอาจารย์ธรรมบรีรู้จักกับใครเนี่ยจะถามก่อนนะคะทำคนนึกว่าเราหาเรื่องเปล่านะคะที่รู้จักกันเนี่ยสมมติว่าจะทำอะไรสักอย่างนึงต้องการอะไร คำนี้เหมือนหาเรื่องใช่ไหมแต่ที่ถามเนี่ยถามเพื่อที่จะช่วยเขาให้ตรงเขาต้องการอะไรเพราะว่าความสุขของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันมันคนละแบบเราจะได้ช่วยให้ตรงกับความสุขของเขาคือความสุขสูงสุดในพุทธศาสนาเนี่ยคือพระนิพพานเรารู้ดีแต่คนที่เขามีความสุขอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันเราจะเอาพระนิพพานเนี่ยไปยัดเยียดให้ทุกคนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการแสดงธรรมในพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระองค์จึงทรงแสดงแบบอนุปุพพิกถามาอีกแล้วสับยายมาอีกแล้วยายจะจำไหวไหมยายบอกสงสัยนะสงสัยนี่ของใหม่มาเลยอนุปุพพิกถาคืออะไรคือการแสดงธรรมตามลำดับค่ะแสดงธรรมตั้งแต่ทานพรรณนาเรื่องของการทำทานว่ามีอะไรบ้างอานิสงส์เป็นยังไงพรรณนาข้อที่สองพรรณนาเรื่องของศีลศีลมีอะไรบ้างแล้วได้ผลอะไรพรรณนาสวรรค์ข้อที่สามผลจากการทำทานผลจากการรักษาศีลเนี่ยสวรรค์เป็นยังไงบ้างโอ้มันมีความสุขมันวิเศษมันมีอาหารกินดีๆมีวิมานมีดนตรีเนี่ยบางทีเราไปเจอคนฟังเพลงกิเลสหนากำลังด่าเทวดาอยู่นะคะเพราะเราสับสนเนี่ยค่ะใช่ไหมคะเราสับสนถ้าเราถือศีลหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคแหละมันตอนนี้มันข้อห้ามอยู่แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาแยกตัวไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ถือศีลอันนี้มันก็ไม่ใช่เ
ราจะไปบอกเขากิเลสหนาเนี่ยคุณกำลังด่าเทวดานะคะแบบนั้นอะเทวดามีนางเทพอับสรมาดีดพินยังคิดว่าถ้าเกิดว่าเราตายไปเนี่ยถ้าสมมติอาจารย์ธรรมวลีขึ้นไปเป็นเทวดาขึ้นมาเราไม่คุ้นกับพินแล้วนะเขาจะเปลี่ยนขึ้นดนตรีให้เราไหมเขาจะเปลี่ยนเพลงที่เราชอบไหมถ้าเราไม่อยากฟังเพลงที่ดีจากพินเลยใช่ไหมพินมันเกิดขึ้นจากยุคไหนอะก่อนพุทธกาลก็ไม่มีพินมันคือจินตนาการที่เราคุ้นเคยค่ะคนยุคไหนที่เขาเขียนหรือเขาอธิบายเนี่ยเขาก็จะเอาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเขาขึ้นมาอธิบายอันนี้คือในการเรียนปริญญาเอกเนี่ยมันจะมีหลักในการตีความค่ะอาจารย์ได้เรียนไหมหลักแต่การตีความหลักการตีความเนี่ยเขาก็จะดูบริบทอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็จะดูยุคของคนเขียนละค่ะว่าสิ่งที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาคืออะไรอย่างเงี้ยหลักการตีความดูยุคที่เขียนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้กลับมาที่อนุพุทธคาถาต่อเดี๋ยวจะไปแล้วกลับมาไม่ได้อนุพุทธคาถาเนี่ยอธิบายเรื่องสวรรค์ค่ะสวรรค์ว่าคนที่ทำบุญในส่วนของทำทานแล้วก็รักษาศีลเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์บนสวรรค์เนี่ยความปานนี้ก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับจิตของเราในขณะที่ทำอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ทำทานปราณีตอะค่ะสิ่งที่เขาได้เนี่ยมันไม่ใช่ตรงทานที่ปราณีตแต่ก่อนที่เราจะจัดดอกไม้สวยๆก่อนที่เราจะทำอาหารสวยๆขึ้นมาจิตมันต้องละเอียดซะก่อนจิตคนหยาบเนี่ยของมันออกมาละเอียดไม่ได้ไอตัวจิตที่ละเอียดเนี่ยแหละค่ะไอตัวเนี้ยที่มันไปปรุงแต่งผลของชาติต่อไปทำให้สิ่งที่เราได้รับปราณีตไอ้ตัวจิตที่มันละเอียดอะค่ะไม่ใช่ของที่เราให้นะคะของที่เราให้มันเป็นเพียงแค่ถ้าเกิดเป็นรูปธรรมก็คือมันเป็นเพียงตัวชี้วัดผลของความปานนี่แต่ถ้าเราบอกว่าเราปานนี่แต่เราออกมางานของเราออกมาแบบหยาบมากมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคนปานนี่ก็คือคนปานนี่งานออกมามันก็ปานนี่อย่างคนหยาบจะให้พูดปานีตละเอียดเขาก็พูดไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนละเอียดจะให้เขาพูดหยาบๆลวกๆเขาก็พูดไม่ได้มันพูดไม่เป็นอย่างบางทีเนี่ยตัวเองเป็นคนอธิบายอะไรเนี่ยซับซ้อนอธิบายขยายนะคะถ้าเกิดนะพุทธศาสนาเขาเรียกว่าพิสดารขยายแบบพิสดารออกไปอาจารย์ธรรมบุรีให้เวลาแค่3นาทีพูดย่อๆเลยโอ้โหตายเลยนะคะตายบีบไม่ลงค่ะอธิบายยังไงอ่ะถ้าพูดแค่นิดเดียวเข้าใจนิดเดียวความหมายก็เปลี่ยนก็จะคิดอย่างนี้อีกแต่ถ้าเกิดอธิบายเยอะๆเขาจะรู้ความหมายว่าความหมายมันคืออะไรแต่ถ้าเราอธิบายนิดเดียวมันจะพูดยังไงอ่ะเกิดเขาเข้าใจผิดขึ้นมาไม่อธิบายเลยดีกว่าเพราะเราอธิบายย่อๆไม่เป็นบางทีสรุปไม่ได้มันคืออธิบายย่อปุ๊บเนี่ยความหมายมันชอบเปลี่ยนก็จะพรรณนาสวรรค์เป็นยังไงพอหลังจากนั้นมาเนี่ยข้อต่อไปในการที่พระเจ้าทรงแสดงก็คือพรรณนาพูดถึงเรื่องของโทษของกามแล้วคราวนี้พูดถึงกามมาอย่างดีนะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เนี่ยกามเลยค่ะกามคุณแต่พอมาข้อที่4โทษของกามมันมีโทษแบบนี้พอติดมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทุกข์ติดสุขติดสบายต่างๆทุกข์เมื่อพระ องค์ทรงพรรณนาโทษของกามสิ่งที่เราติดน่ะอย่างง่ายๆอย่างเทวดาบนสวรรค์พอจะต้องรู้ว่าจะต้องเกิดใหม่เนี่ยโหไม่มีใครอยากไปเกิดเลยนะต่ออายุกันเลยนะคะเทวดาอย่างที่เรามาจับปฏิบัติธรรมมาอยู่ตรงเนี้ยเทวดาก็ช่วยโดยการที่ดลจิตดลใจคนให้เข้ามาทำบุญอะไรเงี้ยให้โยคีไม่หิวเอ้ยไม่อิ่มเอ้ยไม่หิวมีคนเข้ามาทำบุญไอ้ตรงที่เขาพยายามช่วยนะคะเขาก็จะต่อเป็นเทวดาเนี่ยทำบุญยากกว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยมีทานของตัวเองมีทุกอย่างของตัวเองทำบุญได้เต็มที่ค่ะเทวดาเนี่ยเขาได้แต่คอยอนุโมทนาพอช่วยแล้วเนี่ยก็คอยอนุโมทนาเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นบางเทวดาเนี่ยทำบุญยากกว่าถ้าจะได้บุญเยอะหรือได้บุญน้อยหรือสติปัญญาที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นเทวดาบรรลุธรรมได้แต่ก็จะยากกว่า
มนุษย์เนี่ยขันห้าที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยกายหยาบเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาเป็นตำราเล่มใหญ่ๆพิจารณาตัวเองได้มากแล้วข้อสุดท้ายในอนุปุพพิกถาที่พระองค์ทรงแสดงก็คือการออกจากกามทำไมต้องออกจากกามเพราะว่าการหมกมุ่นอยู่ในกามเนี่ยมันก็คือทำให้เราเป็นทุกข์ในความหมายของพระนิพพานนะคะเมื่อไม่ถึงเวลาพระพุทธเจ้าจะไม่แสดงการออกจากกามค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราฟังธรรมะมันหลากหลายสมัยนี้หนังสือมันเยอะอะเราก็อ่านหนังสือสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาจนเรางงค่ะพอเราไปเห็นคนอื่นข้องกับกามเราก็เลยไปดูถูกเขาไปด่าเขาซึ่งความจริงแล้วเนี่ยบางคนเขายังข้องอยู่กับกามอยู่เขาก็ไม่ได้บาปอะไรแต่การออกจากกามเนี่ยเขาพูดต่อเมื่อคนคนนั้นเห็นโทษของกามแล้วหรือมีความสุขอยู่กับกามกามในที่นี้หมายถึงกินอยู่หลับนอนมีความสุขร่ำรวยเงินทองต่างๆคนที่มีเงินทองมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเนี่ยคือคนที่มีบุญสามารถที่จะสร้างบารมีต่อได้ง่ายรวยก็คือบุญค่ะสวยก็คือบุญฉลาดก็คือบุญมีบริวารมากก็คือบุญมันบุญทั้งนั้นแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะบุญน่ะมาใช้ผิดหรือใช้ถูกแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปพูดถึงการออกจากกามกับสัตว์นรกอย่างเงี้ยหิวกามอยู่เลยอ่ะอยากจะกินดีเปรตอย่างเงี้ยค่ะเปรตเนี่ยอยากจะกินนู่นอยากจะกินนี่เห็นคนกินนู่นกินนี่ไปจิตมันก็อยากมากเลยมันบาปเนี่ยไปบอกเปรตว่ามันบาปเนี่ยเปรตจะเชื่อไหมคะเหมือนกับเรากำลังหิวอยู่อะหิวมากเลยนะอดอยากๆเนี่ยการอยากมันเป็นบาปเปรตมันจะฟังไหมคะไม่ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเขาถึงต้องพูดถึงโทษของกามเนี่ยในขณะที่เรามีความสมบูรณ์แล้วเพราะว่าบุญมันเต็มค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีทุกอย่างครบแบบเนี้ยมันคือบุญเต็มอยู่แล้วมันสามารถต่อยอดได้ง่ายแต่พอคอยเราเกิดมาแล้วเรามีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยการต่อยอดของบุญมันจะยากเพราะจิตมันคล่องไงจิตมันคล่องเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจะแสดง5หลักเนี่ยขึ้นอยู่กับอุปนิสัยของคนว่าคนเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยมีอุปนิสัยแบบไหนอยู่ถ้ายังติดอยู่ในการทำทานก็จะสรรเสริญคำนำทานก็จะไม่บอกหรอกว่าเอ้ยอานิสงส์มันน้อยเคยเป็นหรือเปล่าใครเป็นบ้างมัวแต่ทำทานอยู่ได้ภาวนานั่นแหละอานิสงส์สูงสุดแบบเนี้ยพระพุทธองค์จะไม่ทรงพูดมันคือการตัดบุญของคนอื่นเขาค่ะจนกว่าคนที่เขาทำบุญเนี่ยมันเต็มแล้วเขาจะรู้สึกเองว่าเขาควรจะพัฒนาตัวเองขึ้นเราจะเห็นอย่างเราเองก็เหมือนกันเมื่อก่อนเราทำบุญเยอะมากแล้วพอถึงจุดหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นอิ่มบุญอย่างเมื่อวานก็เพิ่งคุยกับผู้จัดนะคุณพรบอกว่าอาจารย์เนี่ยบางทีเนี่ยคนทำบุญกันทำกันลืมเนี่ยเหมือนกับไม่ค่อยทำถ้าเขาศึกษาประวัติอาจารย์สักนิดหนึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วพระสงฆ์เนี่ยที่ไหนเยอะๆเนี่ยไปหมดนะคะพุทธมณฑลเนี่ยพระ 2-3,000 รูปค่ะไปถวายทานคือไปมาไม่รู้จะไปยังไงแล้วไปจนเรารู้ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องภาวนาเราวิ่งไปอย่างนั้นไม่ได้มันถึงจุดอิ่มตัวของมันระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกวันนี้ไม่ทำนะคะทำอยู่ก็ยังเห็นทำกับข้าวทำอะไรอยู่แต่ว่าทำที่มันเกิดขึ้นกับเราตามความเหมาะสมจะไม่วิ่งหาทำค่ะคือวิ่งหาทำไม่เป็นแล้วสมัยก่อนวิ่งหาทำนะคะตารางปริวาสน่ะสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาต้องพกตารางพระปริวาสไปตารางไหนคนทำทานไปตารางนั้นค่ะ เขารู้ว่าที่นั่นมีพระไงคะเราก็ไปตามตารางนั้นเลยวัดปักไม้ลายที่จะไปมันจะไปมีตารางทุกปีของเราอ่ะช่วงนี้เราจะไปวัดนี้ช่วงนี้เราจะไปวัดนี้ช่วงนี้เราจะไปวัดนี้ช่วงนี้อยู่พุทธมณฑลพระ 2,000 รูปพระ 1,000 กว่ารูปอย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้อย่างเดือนธันวาเนี่ย
ก็จะไปของมจรอย่างก่อนเมื่อก่อนในคณะพุทธศาสตร์เนี่ยรวมมาทีนึงก็พระประมาณ500-600รูปอย่างเงี้ยก็จะไปถวายก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำมาตลอดทีนี้เราเองเนี่ยบางทีเราเพิ่งมาเริ่มทำไงค่ะพอเห็นคนอื่นไม่ทำเราก็ดูถูกคนอื่นอีกดูสิเราอะทำทานขนาดนี้คนนี้ไม่เห็นทำเหมือนเราเลยนะถึงได้บอกว่าเราต้องกลับมาอยู่ที่จุดยืนของตัวเองเป็นแล้วเราก็ต้องเข้าใจจุดยืนของคนอื่นเขาตราบใดที่เรายังศึกษาเขาไม่ละเอียดอย่าเพิ่งสรุปค่ะการสรุปเนี่ยมันคือปามาสที่เขาปามาสกันเขาเห็นกันปุ๊บแล้วเขาสรุปกันปั๊บเนี่ยคือปามาสค่ะถ้าปามาสผิดที่นี่อันตรายเลยนะคะเราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลมีอยู่เปลี่ยนเพศเลยนะคะแค่คิดปามาสคือมันไปสรุปนะจิตมันคิดไม่ดีเพราะเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งพอเราบางคนเดี๋ยวเพิ่งเข้าวัดใหม่ๆกำลังแบบนู่นนี่นั่นก็เราดีแล้วล่ะมันก็ดีอยู่แล้วการภูมิใจในความดีของตัวเองแต่เราต้องศึกษาคนอื่นเขาด้วยว่าที่ผ่านมาเขาทำอะไรมามั่งเราจะดูแค่ตรงที่เราเห็นเขาเนี่ยอย่างเช่นเห็นเขาตรงแค่ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยแล้วเราก็คิดเอาเองเนี่ยอันเนี้ยผู้ที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยเขาถึงให้ดูตัวเองอย่างเดียวนะคะเพราะการที่เราดูคนอื่นบางทีเนี่ยเราคิดไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวอันตรายค่ะมโนทุจริตพอเรามีสติปุ๊บเนี่ยอย่างที่เราภาวนาเนี่ยเราจะเห็นความคิดตัวเองไหมเห็นแล้วนี่แหละค่ะที่มันช่วยเราได้ความคิดมันเกิดขึ้นมาปุ๊บพอเรามีสติปุ๊บมันก็จำกัดเขาเรียกว่าจัดการกับความคิดนั้นได้อันนี้คือประโยชน์ของการภาวนาที่เราจะออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเราก็สามารถที่จะรักษาจุดยืนของเราเป็นทีนี้กำลังพูดถึงอนาคตแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยวันนี้เราอยู่ด้วยกันด้วยกันอีกวันหนึ่งอยู่ให้มันมีกำลังการที่เราทำดูพองดูยุบซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยอย่าดูถูกนะคะถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีสมาธิมันไม่อยู่นะคะแล้วถ้าเกิดตอนเราดูพองดูยุบเราดูซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยไม่ชัดเราดูไม่เป็นเราไม่สามารถที่จะตามดูได้พอเราออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะอยู่กับตัวเองได้ไหมจิตเราก็จะส่งไปหาคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันก็เลยว้าวุ่น มันก็ว้าวุ่นทีเนี้ย แต่มันต้องฝึกเป็นนะคะว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังอยู่กับปัจจุบันของเราคืออะไรไอ้ตอนที่เราอยู่กับปัจจุบันของเราคืออะไรเนี่ยประสิทธิภาพของการทำสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทำบุญสมมติเรากำลังใส่บาตรอยู่เนี่ยจิตของเราก็อยู่กับตัวเราอยู่กับมืออยู่กับผลทานเนี่ยอานิสงส์มันจะส่งผลชาตินี้นะคะอานิสงส์มันจะส่งชาตินี้แต่ถ้าเกิดว่าทำไปไม่คือบางคนฟังเทศแล้วไม่ใช่พระเทศผิดนะคะเราเนี่ยตีความหมายผิดไม่ยึดติดในทานก็เลยทำมาส่งๆไปเลยไม่ตั้งใจทำอ่ะไม่ยึดติดไม่ยึดติดเอาใครถวายก็ถวายไปอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำทานเนี่ยการทำด้วยความคิดในของพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่พระองค์เนี่ยจะตรัสรู้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สี่อสงไขยกับอีแสนกับนะ20อสงไขยแต่สี่อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยคือได้รับคำพยากรณ์แล้วเวลามันเหลือแค่สี่อสงไขยอวิแสนกับข้างหน้าบรรลุธรรมที่เราได้ฟังธรรมของพระองค์แต่ที่เหลือเนี่ยอีกกี่ปีอีกกี่ปีอสงไขยคะ16ใช่ไหมคือคิดแต่ยังไม่ได้ทำแล้วก็พูดแต่ยังไม่ได้ทำมันมีคิดก่อนคิดอยู่งั้นนะเหมือนเราอะเราไปทำความดีเนี่ยคิดบางคนนะโอ้อนาคตเดี๋ยวฉันจะไปปฏิบัติธรรมอนาคตเดี๋ยวฉันจะบริธรรมอยู่อย่างเงี้ยคิดอยู่อย่างเงี้ยคิดตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วนะมาทำตอนอายุ60เงี้ยคิดอยู่งั้นแต่มันไม่ปลงใจสักทีความแต่ความคิดที่อันเนี้ยมันก็ยังดูไงมันจงกลายเป็นพลังทำให้เราเริ่มพูดแล้วเฮ้ยฉันอยากไปปฏิบัติธรรมถ้าได้พูดแล้วแสดงว่ามันเริ่มชัดเจนขึ้นละพอมันพูดบ่อยๆเข้าเนี่ยพลังของจิตที่มันสะสมอยู่อ่ะมันมีพลังนะคะทำให้เราลงมือทำค่ะพุทธเจ้าก็แบบนี้คิดอยู่นั่นนะคิดเป็นพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าจนพระองค์ทรงมีความพอใจไงเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์สร้างบารมีเนี่ยลำบากขนาดไหน
เราเนี่ยเอาตัวเองไปดูแทนพระพุทธเจ้าเราจึงคิดว่ามันลำบากแต่ความจริงเนี่ยพระองค์ทรงมีความสุขนะคะเพราะมันมีจุดหมายเหมือนกับเราเลี้ยงลูกลูกเราเรียนหนังสือเก่งๆเราอยากจะให้ลูกเรามีอนาคตเนี่ยแต่ว่าค่าเทอมมันแพงเขาบอกว่าต้องทำงานหนักนะเดี๋ยวอนาคตลูกเรียนจบจะได้มาเลี้ยงเราคิดอย่างนั้นเราก็เลยทำงานหนักเพื่อที่จะให้ลูกเราได้เรียนสูงจะได้ทำงานดีๆเราก็จะได้ไปพูดแค่เราไปพูดโม้แค่นั้นอ่ะมีความสุขแล้วค่ะที่เหลือเงินก็ไม่ได้เลยสักบาทเหนื่อยเหนื่อยส่งลูกเรียนกว่าลูกจะเรียนจบสุดท้ายแล้วเอาไปโม้อย่างเดียวค่ะอย่างอื่นไม่ได้อะไรเลยโอ้ยลูกเก่งที่ได้แค่นั้นค่ะนะคะเราก็ยอมเหนื่อยทุกอย่างอ่ะไอ้ตอนที่เราทำอยู่มันมีความสุขนะโอ้ยก็จะคุยด้วยนะหลายคนเป็นแบบนั้นเคยเจอบ่อยอะค่ะโอ้ยมีความสุขทำงานส่งลูกเรียนลูกเรียนเก่งคุยลูกเรียนเก่งอยู่งั้นอะมันหล่อหลอมหัวใจอะทำให้มันมีความสุขในการทำงานทั้งที่เราก็ไม่ได้ไปเรียนกับเขาเราก็ไม่ได้ได้อะไรกับเขาเลยนะเอาไว้อวดมีความสุขพระโพธิสัตว์ทำอะไรเพราะฉะนั้นจุดหมายที่เรายืนอยู่เราผูกอยู่กับจุดหมายเนี่ยมันจะลำบากขนาดไหนก็แล้วแต่มันมีความสุขมีฉันทะมีความพอใจเพราะว่าพระบริษัทเนี่ยจะมีตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองอะค่ะพอออกไปข้างนอกเนี่ยมันจะมีตัวแปรมามากเลยสำหรับสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้ให้เรามีความพอใจในสิ่งที่เราทำเมื่อมันมีอุปสรรคมาเราจะไม่เหนื่อยค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเจออุปสรรคนะคะเราจะไม่เหนื่อยกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นค่ะมันจะรู้สึกว่าพอมันผ่านอุปสรรคแต่ละครั้งนึงโอ้โหเหรียญทองอีกแล้วเหรียญทองมาเป็นทีละเหรียญทีละเหรียญมันจะมีความสุขกับการสร้างบารมีค่ะเวลาก็เลยมาทุกวันเลยสำหรับช่วงนี้นะคะก็คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ